ดีครับพบกับรายการซูเปอร์ฟาสต์สมาร์ทมูฟวิ่งวันนี้นะครับในช่วงของผมจะพาไปในช่วงของรถแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วงรถแต่งมีอะไรกันบ้างแล้วไปพบกับดาราพากินพาเที่ยวแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารยานยนต์ค่ะงั้นพวกเราพร้อมกันไหมครับพร้อมครับทั้ง3ช่วงพร้อมแล้วพวกเราไปกันเลยช่วงนี้นะพบกับช่วงสมาร์ทแอคชั่นนะครับเราไปดูวิธีการแต่งรถนะครับแบบสวยงามและวิธีการแต่งที่ดีที่สุดนะครับจากสำนักแต่งชื่อดังนะครับในวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตมีรถไฟมีรางอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าพี่แม่บอกว่าจะพามาชิมรางชิมรางอย่างเดียวเองเหรอคะไม่มีอะไรที่น่าชิมมากกว่านี้แล้วหรอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องจอยเนี่ยไปชิมโจ๊กด้วยชิมโจ๊กโจ๊กของที่นี่ขึ้นชื่อขนาดนั้นเลยอะคะโจ๊กที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยรายการเราไม่มาถึงกาญจนบุรีกาญจนบุรีค่ะเราเล่นหลายรอบแล้วโอเคค่ะเผื่อจะประสบความสำเร็จที่นี่นะพูดถึงแล้วว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานมากก็ในเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำแควที่มีประวัติยาวนานมากเนาะใช่ครับอยากรู้รายละเอียดเยอะมากไปสดไปเสิร์ชเราเราก็ไม่อยากบอกเยอะเพราะว่าเราจำไม่ได้ อันนั้นชัดที่สุดคือเราจำไม่ได้ไม่ค่ะเราเพราะว่าเราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปเนี่ยไม่ครบเป็นอันว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะมาเที่ยวก็นะมาได้แล้วก็จังหวัดนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักใช่รายละเอียดก็เสิร์ชดูใน Google ได้เนาะใช่ครับผมแล้วตอนนี้หิวข้าวแล้วดิหิวใช่ไหมใช่พี่พูดเรื่องโจ๊กมาหนูเห็นชิมร้านแล้วหนูรู้สึกโจ๊กอร่อยมากอยากให้น้องจอยไปชิมแล้วงั้นเราไปชิมกันดีกว่าอย่างนี้มันอดใจไม่ได้แล้วอ่ะไปพาหนูไปหน่อยไม่อร่อยนะพี่แมนโดนแน่โอเคอย่าเพิ่งบ่นเลยบอกแล้วนี่ไงเรามาถึงที่นี่แล้วไหนโจ๊กอะร้านโจ๊กไม่ใช่นี่พี่บอกมาตลอดทางนะว่าพี่จะพาจอยมาร้านโจ๊กไม่ใช่นี่มันไม่ใช่โจ๊กนี่มันโจ๊กจะชัดโจ๊กเจิ๊กเลยเราแกหิวไม่อะคุณผู้ชมไม่ใช่เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือโจ๊กมันไม่ใช่โจ๊กสักตีนเดียวแล้วแต่ละกันเดี๋ยวพาไปเพื่อนลองแงวันนี้เรามาอยู่กันที่สำนัก PT 4x4 ครับเรามากับ
เจ้าตัวโปรดักต์ของยูนิคอร์นอยากรู้ใช่ไหมต้องอยากรู้อยู่แล้วสาวก4คูณ4เดี๋ยวเราตามไปดูไปเลยรีบเลยไปหาเจ้าสุนัขก่อนไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาจอยไปพบกับเจ้าสุนัข PP 4 คูณ 4แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่า4 คูณ 4 มีกี่ลูกคือว่าหน้าตาที่ของมันครับผมฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยากจะพาหมุนอย่างรวดเร็วเดี๋ยวครับปอยครับวันนี้ผมพาน้องสาวผมมาเพื่ออยากจะทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เจ้ายูนิคอร์นของ PT 4 คูณ 4ของพี่พี่เป็นเจ้าสำนักเนี่ยว่าเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าใช้สอยยังไงกับเจ้ารถ 4Wheel บ้างครับพี่ชุดยกคืออุปกรณ์ของผมเนี่ยมันจะช่วยทำให้รถ 4Wheel ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยสูงขึ้นครับผมสแตนดาร์ดอย่างเจ้าตัวสีน้ำเงินที่อยู่ข้างใต้รถนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยากจะทราบว่าเจ้าตัวชุดยกของยูนิคอร์นเนี่ยครับมีไซส์ขนาดไหนบ้างพี่ยูนิคอร์นเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้ออาจจะมี2ไซส์รุ่นรถรุ่นรถแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีบางรุ่นก็มี2ไซส์บางรุ่นก็มี3ไซส์บางรุ่นก็มี1ไซส์แต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ยังคงเดิมๆใช่ไหมคะไม่ทำให้รถเสียหายใช่ใช่เรื่องถ้าว่าเราเบื่อในรถยกสูงมากก็กลับสู่สภาพเดิมอ๋อสมมติหนูวันหนึ่งอยากเปลี่ยนใจก็ได้เลยใช่ครับผมก็คือไม่กระทบกระเทือนต่อตัวรถเดิมอยากได้แบบเดิมก็คือได้เลยอย่างคันนี้ครับพี่ป๊อตคันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับตัวนี้เป็นของ Ford T6 T6 ใช่Ford T6 เนี่ยจะมีอยู่2ไซส์ครับ4นิ้วกับ5นิ้ว4นิ้วกับ5นิ้วแต่เจ้าคันนี้คือเป็นตัวใหม่ที่เราทํา4นิ้วขึ้นมาครับผมปกติเราจะมี5นิ้วครับแต่พอคันนี้เนี่ยจะออกมาเป็น4นิ้วเพื่อจะให้ใส่ยางได้ถึง35 35ใช่คือคันนี้เนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นด้วยใช่เพราะที่เราต้องทํา4นิ้วเนี่ยเพราะว่าเราจะมาใช้สำหรับ Ford Everestเพราะรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างจะคล้ายเคียงเอเวอเรสต์นะฮะช่วงล่างคันนี้จะคล้ายเคียงเอเวอเรสต์ก็คือทุกอย่างคัสซีบอดี้คัสซีจะเป็นเอเวอเรสต์หมดเลยยกเป็นบอดี้เท่าที่ผมทราบมานี่มีไม่กี่คันในประเทศไทยใช่ไหมครับมีประมาณ50คัน50คันใช่ครับนี่ก็สิ1ใน50อ่ะ1ใน50อยากจะรู้ไหมว่า1ใน50เนี่ยเป็นยังไงแน่นอนหนูต้องแน่รู้อยู่แล้วค่ะแน่นอนเดี๋ยววันนี้ครับพี่ป๊อตครับเดี๋ยวผมฝากน้องสาวผมเนี่ยให้ไปทดสอบกับเจ้าฟอร์ดคันนี้สักหน่อยว่าสมรรถนะเนี่ยสมรรถนะเจ๋งขนาดไหนได้เลยคุยคนไร้สาระเลยค่ะพาไปช้อปปิ้งเดียวโอเคได้ครับเชิญครับฝากด้วยฝากด้วยครับจริงนะคุณผู้ชมเราลองจอยขึ้นไปเลยคำเดียวสั้นๆกลัวไปดูกันครับว่าคุณจอยจะเป็นยังไงWe'll be right back.
ก็แล้วแต่นะคะจะเป็นทางเรียบทางไม่เรียบทางอะไรก็ช่างนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งค่ะครับอันนี้ล้อขอบ20นะครับค่ะหน้าสัมผัสถนนอาจจะเยอะหน่อยว้าวแต่ถ้าเป็นขอบ16เนี่ยมันก็จะสามารถจะน่าจะลื่นไหลคล่องกว่านี้อีกค่ะแล้ววันนึงอย่างเงี้ยคนที่มันจะเข้ามาแต่งรถสไตล์อย่างเงี้ยค่ะลุยๆประมาณนี้เยอะไหมคะถามว่าเยอะไหมคนที่แต่งสไตล์นี้ก็เยอะนะครับเยอะมากแต่แล้วแต่ว่าเขาจะไปติดตั้งหรือที่ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วว้าวนะฮะการบางทีเขาอาจจะไม่อยากมาถึงกาญจนบุรีเขาก็ให้ไกลที่ไหนก็ไปที่นู่นอย่างเงี้ยใช่ครับผมเขาแต่งกันทุกวันนะฮะถ้าเปรียบเทียบว่าแต่งกันทุกวันก็คือมีมาเรื่อยๆแหละเนาะถ้าหนูบอกเธอเดี๋ยวนี้ว่าเห็นเยอะไหมคะแบบคนนิยมแต่งรถแนวเร็วๆแบบนี้เยอะเลยการขับขี่ก็ไม่ได้แตกต่างกว่ามาตรฐานนะแต่มันดูแล้วเรื่องความปลอดภัยนี่ก็มันขึ้นอยู่กับเราด้วยใช่ อย่าลืมนะคะยังไงขับรถเนี่ยทางเรียบไม่เรียบคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะครับอุปกรณ์ติดรถไม่ว่าจะเป็นโช๊คยางอะไรนี้เราก็ควรจะดูของที่มีคุณภาพดีๆหน่อยค่ะนี่ไม่ได้กลัวเลยนะคะนั่งเฉยๆไม่ได้รู้สึกเกร็งอะไรเลยจับแบบว่ามีที่ยืดที่ค้ำไว้ด้วยอ่ะรถคันนี้จะเป็นระบบเกียร์ฟูลไทม์โควิดจะเหมือนเอเวอเรสต์อะวิ่งเหมือนเอเวอเรสต์ทุกอย่างเครื่อง 3,200 ครับก็คือเป็นรถที่เราใช้ในชีวิตปกติประจำวันก็ได้เหมือนกับว่าเป็นรถบ้านก็ใช้ได้หรืออยากไปลุยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันใช่ครับใช่ครับเรียนให้ถูกว่าแต่งมันก็มีประโยชน์ด้วยเนาะพี่น้องรถสูงๆทัศนวิสัยในการขับขี่จะเห็นว่าอันนี้จริงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็จะเห็นอะไรได้มากกว่าบุคคลทั่วไปรถคันอื่นทั่วไปว่าเราจะนักวิสัยทัศน์กว้างไกลอยากถามว่าพี่เนี่ยทำไมนึกยังไงถึงได้สนใจว่าอยากขับเป็นรถแนวแต่งชอบชอบมาตั้งนานแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนที่ว่าเราจะมาเริ่มคิดค้นผลิตชุดยกด้วยซ้ำเป็นความชอบส่วนตัวนั่นเองใช่เราก็พยายามแต่งรถออฟโรดอยู่สมัยตั้งแต่ยังไม่ได้มีรถโฟร์วินในแต่ละยี่ห้อมากมายครับค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่มีความเป็นเนินนะคะแต่ก่อนนี้จะเป็นสนามแข่งออฟโรดจัดที่นี่ก็สามารถจะลองเล่นได้มีเงินเที่ยวเลยนะคะตรงนี้เนาะมีความเป็นเนินมีความเป็นหลุมเป็นบ่อนี่กำลังขึ้นนอนนะขึ้นได้สบายมากคือแบบไม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นโอ้ยรู้สึกเหมือนหน้ารถยกสูงขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนสมูทอะที่ยึดเหนี่ยวไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเป็นงานแน่นหนาพี่โปรเฟสชันแนลใช่ไหมคะพี่ก็ตอบว่าใช่ใช่เสียงพี่หนักแน่นแล้วใช่ไหมคะโปรเฟสชันแนลจำเป็นครับว้ายเจ๊เขาว่าจำเป็นคือต้องบอกเลยว่าโซนท่าของรถอะเจ๋งมากคือถ้าไม่ได้ทำแบบนี้มาไม่แนะนำให้ทำนะคะต้องเป็นรถที่เฉพาะมากแน่นอนมากค่ะบอกเลยใครไม่ลองมานั่งเองเนี่ยไม่มีทางรู้ฟิลนี้แน่ว้าวฮู้คนนั่งนะคะกรี๊ดกราดโวยวายตลอดทางในขณะที่คนขับบอกว่าสมาธิดีมากนิ่ง
ืออยากให้มาเห็นเองอยากให้มานั่งเองอะไรอย่างเงี้ยคือสาเหตุที่แหกปากแค่นี้เพราะอะไรใจหล่อนไปอยู่ตะตุ่มแล้วมันพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วคุณผู้ชมพี่แมนนะพี่แมนหลอกขึ้นมาเราจะผ่านจุดนี้ไม่ได้นะโอ้ my god โอเคฮึบนี่คือการขึ้นที่สูงมากป๊าป๊าป๊าอินี่กรี๊ดมากโอ้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะพวกเราโอ้ยเป็นไงบ้างครับน้องจอยไม่อยากจะพูดความรู้สึกมันแบบหวาดเสียวมากไส้ที่ออกมากองรวมกันลำไส้อักเสบในความรู้สึกในความรู้สึกไม่แสบแสบว่าไปใช่ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับใครที่สนใจแบบนี้นะฮะก็แนะนำมาที่นี่ได้ครับอยากจะให้พี่ป๊อตเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเกี่ยวกับใครที่สนใจในรถ 4Wheel ครับผมว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็คำแนะนำมายังไงมาหาสำนักพี่ยังไงครับผมมาได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับครับที่ PT 4 คูณ 4เรายินดีแนะนำครับผมนะฮะว่าคุณอยากได้สเต็ปแบบไหนมันมีหลายสเต็ปมีหลายสเต็ปเราต้องมานั่งคุยกันใช่ครับครับผมสุดท้ายนี้แน่นอนที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่ก็คงสวยพี่มีอากาศดีใช่แล้วแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทางรายการนะคะขอมอบน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮเดซินค่ะเย้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อตด้วยสำหรับข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็รถยนต์ที่นำมาให้เราสนุกมากเลยไปเทสไดรฟ์กันโอเคค่ะสนุกมากวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวขอไปขับต่ออีกวันนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะครับ บ๊ายบาย